Welcome to the All Thailand Golf Tour Podcast. Inside Golf, in focus, in association with Sing Corporation. สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ All Thailand Golf Tour Podcast ครับและนี่คือรายการ In Focus. In Focus ในเอพิโซดนี้นั้นคุยกับแชมป์ที่เพิ่งคว้าแชมป์มาหมาดๆนะครับกับบุญชูเรืองกิจแชมเปี้ยนชิพครั้งที่8จาก Rancho Chanvi Resort andCountry Club นะครับนั่นคือโปรเบนเศรษฐีประคองเวทสวัสดีครับสวัสดีครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับแชมป์ที่3ใน All Thailand Golf Tour ขอบคุณมากเลยครับพี่คำถามแรกก่อนเลยวันนี้สกอร์มันสูสีมากเบนได้ดูลีดเดอร์บอร์ดบ้างไหมครับก็ได้ดูบ้างนะครับก็ดูตลอดนะผมว่าได้เห็นบ้างไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายคนที่มีโอกาสที่จะเหวี่ยงเข้ามามีโอกาสที่จะไล่เสมอเพราะว่ามันขยับไปกันขยับมามีช่วงหนึ่งที่พี่ชูคิดว่าน่าจะมีเพลย์ออฟด้วยซ้ำอ๋อครับผมก็รู้สึกตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเพราะว่าสนามนั้นจะเป็นสนามที่ค่อนข้างทำสกอร์ได้ครับดังนั้นผมว่า3คัวร์สุดท้ายก็มีโอกาสชนะได้หมดนะครับอ่าฮะไม่ได้คิดว่าตัวเองนำเยอะขนาดนั้นนะครับแค่ไม่รู้สึกว่าตัวเองนำเลยครับตอนแรกที่จบวันที่3แล้วตั้งเป้ามาเล่นเนี่ยวางแผนการเล่นของตัวเองในวันสุดท้ายยังไงบ้างครับคือจริงๆแผนการเล่นก็น่าจะเหมือนเดิมครับก็คือน่าจะเหมือนเดิมทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าก็คือคิดว่าวันสุดท้ายก็น่าจะต้องเล่นกับความกดดันเยอะหน่อยก็อย่างเงี้ยครับก็พยายามจะมีสมาธิในการเล่นเท่านี้ครับครับก็เหมือนกับว่าจะทำได้ค่อนข้างดีมีบางช่วงที่มีมานำร่วมกันถึง3คนด้วยตอนนั้นเนี่ยบอกกับตัวเองว่ายังไงบ้างครับมานำร่วมกัน3คนใช่ไหมครับตอนนั้นก็จริงๆก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากเพราะว่าตัวเองทำแต้มไม่ได้ในรอบแรกอะเนาะแต่ว่าอีก2คนทำได้ก็รู้สึกว่าแต่จริงๆก็รู้สึกว่ามีหลุมอีกเยอะครับก็คือมีโอกาสให้ตัวเองได้ทำอีกนะครับไม่ได้มองว่าจะแบบจะรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้เพเชอร์ตัวเองจนมากเกินไปครับอ่าฮะใช่แต่ว่าก็เกมค่อนข้างชัวร์มากนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยคิดว่าตรงไหนคือจุดเด่นแล้วก็เป็นจุดที่ทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จจบเป็นแชมป์รายการนี้ได้จริงๆก็มีหลายส่วนนะครับคือจริงๆก็วันนี้คือช็อตทีช็อตก็คือจะอยู่หมดไม่มีเสียแต้มจากทีช็อตเลยอันนี้ก็คือจุดแรกแล้วก็เวลาพลาดคือตีไม่ออนเราเซฟได้ค่อนข้างดีครับคือเสียแต้มแทบไม่เสียแต้มจากการตีไม่ออนเนี่ยครับเล่นลูกสั้นเข้ามาแทบอินได้หมดเลยครับใช่แล้วก็ช็อตเล็กก็ถือว่าดีระดับนึงแต่ว่าวันนี้ลมแรงเลยทำให้แบบมีผิดพลาดบ้างจากลมอะไรเงี้ยครับแต่โดยรวมเกมรวมๆมันดีครับมันก็เลยทำสกอร์ได้ครับพอพูดถึงลมเนี่ยก็มันเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้หลุมสุดท้ายวันนี้ไม่ตีไดเวอร์กันน่าจะใช่นะครับเพราะว่าถ้าตีไปแล้วไม่ถึงมันก็เล่นยากอยู่ดีครับโอเคงั้นก่อนไปถึงตรงนั้นมาย้อนกลับมาก่อนพอถึงเวลาสำคัญเนี่ยมาพัดได้ดีเคล็ดลับของการพัดของเศรษฐีคืออะไรเพราะว่าผมเห็นเนี่ยตั้งแต่รู้จักกันมาผมว่าเศรษฐีเป็นคนที่พัดค่อนข้างดีมากนะแม้กระทั่งตอนที่บรรยายด้วยกันพี่ชูยังชมเลยว่าพัดดีจริงๆอ๋อครับผมว่าน่าจะเป็นการอ่านลายมากกว่าครับว่าแบบเราอ่านลายได้แบบค่อนข้างดีครับอือหือตายแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบปล่อยน้ำหนักลูกได้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราก็ว่าถ้าลายกับน้ำหนักมันไม่แมชกันมันก็จะมักจะมีปัญหาด้วยอันนี้เผื่อคนอื่นที่ไม่ใช่โปรที่บอกว่าน้ำหนักดีเนี่ยเวลาฝึกซ้อมกับการพัดเนี่ยเศรษฐีให้เวลาซ้อมมันมากน้อยแค่ไหนครับซ้อมพัดใช่ไหมครับใช่ครับก็จริงๆแล้วแต่ช่วงนะถ้าแบบช่วงที่พัดดีอยู่แล้วก็ไม่ได้ซ้อมอะไรมากครับคือแค่ซ้อมให้แบบมันได้ฟิลเฉยๆครับว่าได้ความรู้สึกว่าน้ำหนักประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยครับครับ
แต่ว่าถ้าแบบช่วงที่พัดไม่ดีก็อาจจะต้องมานั่งเช็คสโตรกแมคานิกอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยครับอือฮึอาจจะใช้เวลาแบบอาจจะครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงยืนอยู่บนกรีนหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นในบางครั้งแต่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่เราเคยคุยกันก็คือดูแลตัวเองดูแลเกมตัวเองดูแลสวิงตัวเองซึ่งยังเป็นอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับยังเป็นอย่างนั้นอยู่ครับฮะแต่ก็ผลงานออกมาดีแสดงว่าเข้าใจในแมคานิกเข้าใจในเรื่องราวของตัวเองพอสมควรใช่ใช่ครับก็ค่อนข้างเข้าใจระดับหนึ่งครับฮะในสนามเนี่ยคอนดิชันปีนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงกับปีก่อนๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งทัวร์นาเมนต์ดีเรคเตอร์ทั้งพี่ชูก็กลัวนะว่ามันจะทะลุ20อันเดอร์ไปไกลกลัวจะไป25 26อันเดอร์แต่ท้ายที่สุดเศรษฐีก็จบเป็นแชมป์20อันเดอร์ซึ่งมันคล้ายๆกับที่เขาคาดการไว้แต่แสดงว่าถ้าเทียบกับปีก่อนแสดงว่ามันต้องมีอะไรชาเลนจ์ขึ้นใช่ผมว่าน่าจะเป็นตำแหน่งธงครับที่แบบปักยากกว่าเดิมปักหลุมตรงที่แบบมันเอียงกว่าเดิมครับผมว่าก็คือโอกาสพัดลงก็จะน้อยลงครับสกอร์รวมทั้งทัวร์นาเมนต์ก็เลยลดลงด้วยผมก็ว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันดูพัดยากเหมือนกับใกล้แล้วไม่ได้ปลอดภัยซะทีเดียวใช่ใช่มันยังมีลายอยู่อะไรเงี้ยครับเลยเราพัดใกล้ๆแต่จริงการเปลี่ยนหญ้าบนกรีนใหม่เนี่ยมีผลทำให้มันท้าทายยากขึ้นอ่านยากขึ้นกว่าเดิมไหมครับปีนี้ย่าบนกรีนใหม่คือปีนี้ก็ยังเปลี่ยนไปประมาณแค่4หลุมถูกไหมครับยังไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดแต่ก็คือก็สปีดกรีนก็เร็วครับไอหลุมที่เปลี่ยนแล้วก็คือแอคชั่นของลูกที่มีต่อกรีนที่เป็นย่าเก่ากับย่าใหม่ก็จะต่างกันครับก็เป็นส่วนที่ทำให้ยากขึ้นเหมือนกันนะครับครับใช่มาถึงตอนนี้เนี่ยชนะมาเป็นรายการที่3ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ฮอตมากนับตั้งแต่กันยาปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้ครับผมวางแผนยังไงกันต่อครับก็วางแผนคือก็คิดว่าจะคงจะเล่นทัวร์ในไทยอะครับเล่นให้ดีแล้วก็หวังว่าจะเล่นแมตช์ใหญ่แบบเล่นแมตช์เอเชียนทัวร์ได้ดีกว่าเดิมอะครับอยากจะชนะแมตช์ที่เป็นแบบแมตช์ที่ใหญ่กว่านี้ขึ้นมีครับทีนี้พอไทยแลนด์เซตอัพแบบนี้เจาะหลุมอาจจะเจาะตำแหน่งยากไปซ่อนตามมุมต่างๆไม่ได้อยู่ในพื้นที่ราบ 100% ถามจริงๆในความรู้สึกมันดีหรือไม่ดีครับผมว่ามันก็ดีนะมันก็คือมันได้ฝึกอะไรยากๆครับมันก็ท้าทายดีแล้วก็มันต้องวางแผนมากขึ้นครับมากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยคืออาจจะต้องวางแผนว่าออนฝั่งไหนง่ายกว่าหรือว่าพลาดฝั่งไหนได้ไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็จริงๆก็เป็นผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะในมุมมองของการพัฒนาครับครับใช่เพราะฉะนั้นคือมันไม่ได้แค่บุกอย่างเดียวแต่มันต้องคิดด้วยว่าถ้าพลาดเนี่ยต้องพลาดมุมไหนที่ไม่ตายใช่ใช่ก็อาจจะต้องคิดให้ละเอียดคือแบบมันก็คือเราต้องวางแผนให้ละเอียดมากกว่าเดิมครับครับคือมันไม่ใช่แค่แบบทงง่ายคือตีใส่ทงได้เลยอะไรเงี้ยมันก็ต้องวางแผนนิดนึงว่าถ้าตรงนั้นยากไหมตรงนี้ยากไหมตรงไหนไปได้อะไรอย่างนี้มากกว่าครับก็ถือว่าดีนะได้ฝึกการวางแผนมากขึ้นนะถ้าเราต้องไปเจอสนามยากเลยกลับมาพูดถึงเรื่องของแมตช์นี้ความรู้สึกของการมาเล่นแมตช์ที่โปรไปเรียกอาชูเนอะผมเรียกพี่ชูที่โปรบุญชูเนี่ยมาเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันมีความพิเศษอะไรยังไงบ้างครับความพิเศษเหรอผมว่าก็เป็นแมตช์ที่ดีแมตช์นึงที่แมตช์เปิดต้นปีที่ดีครับก็เป็นแมตช์ใหญ่ของไทยทัวร์เลยครับก็รู้สึกว่าแมตช์นี้จะเป็นแมตช์ที่แบบมีเพลเยอร์เก่งๆมาเล่นเยอะแล้วก็มีโอกาสได้แสดงผลงานอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างอาชูก็เป็นพรีเซนต์ของโปรไทยเนาะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เข้ามาเล่นก็ขอบคุณอาชูที่จัดแมตช์ดีๆให้นักกอล์ฟไทยครับทีนี้ในพิธีปิดเนี่ยมีอดีตท่านอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งท่านแย้มบอกว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็น5ล้านบาทคึกคักเลยไหมครับสำหรับโปรทั้งหลายอ๋อก็คงดีครับคือคักเลยครับแมตช์ใหญ่ขึ้นคือโปรก็จะแฮปปี้กันนะครับอือหือก็น่าจะ
สนุกครับถ้าเงินรางวัลเยอะขึ้นการแข่งขันก็จะสูงขึ้นตามครับครับก็เผื่อจะเป็นคนแรกที่ป้องกันแชมป์ได้เพราะยังไม่เคยมีใครเป็นแชมป์2สมัยเลยนะแมตช์นี้เหมือนมันเป็นแมตช์ที่มีอะไรพิเศษแปลกๆครับผมสำหรับจริงๆแล้วเนี่ยพอถ้าเรากลับมาอยู่ในภาวะปกติ All Thailand Golf Tour เนี่ยมันจะมีนักกอล์ฟต่างชาติที่หลายคนเนี่ยเข้ามาเล่นบางคนก็ควอลิฟายบางคนก็เป็นเมมเบอร์ All Thailand ที่อยู่ในเมืองไทยอย่างแล้วเช่นวอร์เมอร์หรือว่าพวกแมทคินเล่นพวกนี้พอมีพวกนี้มาแล้วเนี่ยมันดีกับทัวร์ยังไงครับในมุมมองของเศรษฐีก็ผมว่าก็คือมันก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือพวกนี้ก็เป็นเพลเยอร์ที่เล่นได้ดีระดับหนึ่งนะครับก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้โปรไทยเล่นกับชาวต่างชาติบ้างให้คุ้นเคยกับการเล่นกับชาวต่างชาติบ้างเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีครับเป็นการเตรียมพร้อมไว้แบบสำหรับไปเล่นในทัวร์ที่แบบเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลหรือว่าเล่นต่างประเทศอะไรเงี้ยครับอาจจะได้ฝึกภาษาบ้างได้รู้คำศัพท์ที่บางทีเราอาจจะไม่เคยได้ยินจากนักกอล์ฟในบ้านเราอะไรเงี้ยครับอ่าฮะก็เป็นเรื่องที่ดีครับทีนี้เวลาอย่างเบนซ์ไปเล่นกับต่างชาติหรือว่าไปเล่นเอเชียนทัวร์เนี่ยเล่นกับคนไทยบางทีเราก็พูดคุยกันได้บรรยากาศมันจะสบายสบายแต่ไปเล่นกับต่างชาติบางคนนี่มีไหมที่เขาแค่ฮัลโหลตอนทีออฟแล้วก็ thank you ตอนจบแต่ระหว่างทางไม่คุยกับเราเลยก็มีครับจริงๆก็มีนะจริงๆก็มีทุกรูปแบบอะครับก็จะต่างกันออกไปอย่างคนไทยก็จะเฟรนลี่คุยกันครับแต่ถ้าเป็นแมตช์ที่แบบเงินรางวัลเยอะหน่อยหรืออะไรหน่อยก็บางทีเขาอาจจะไม่ได้คุยกับเราหรือแบบมีความตึงเครียดอีกแบบหนึ่งเลยครับอ่าฮะจากประสบการณ์ที่เคยไปเล่นครับก็แสดงว่าพอถึงแม้ว่าจะมีต่างชาติมาบ้างแต่ว่าความเข้มข้นหรือว่าความกดดันหรือว่าการเล่นที่ไม่ได้อยู่ในสภาพที่แบบสบายๆก็จะมีส่วนช่วยพัฒนานักกีฬาอีกด้านนึงใช่ๆครับก็จะคือมีส่วนช่วยได้เยอะครับคือเหมือนอาจจะได้คุ้นเคยกับอะไรที่แบบต่างออกไปจากเดิมบ้างอะไรเงี้ยครับก็เป็นส่วนที่ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะบางทีการแบบทำอะไรเดิมๆบางทีเราทำอะไรดีๆได้แต่ว่าเราทำอะไรแบบเขาเรียกว่าทำสิ่งเดิมๆได้ดีเงี้ยบางทีเราก็ไม่รู้ตัวเองว่าถ้าเราทำมีอะไรที่มันแปลกไปหรือรู้สึกแบบไม่สบายใจเวลาเราไปเล่นเนี่ยเราจะทำได้ดีไหมคือการที่มีอะไรหลากหลายมันก็เหมือนทำให้เราได้ฝึกครับครับใช่ได้เรียนรู้ได้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับเนอะแสดงว่าต้องอยู่นอกคอมฟอร์ตโซนของตัวเองบ้างใช่ใช่ใช่ครับก็คือต้องอยู่ข้างนอกบ้างเพื่อจะได้รู้ตัวเองแล้วก็ได้เรียนรู้การปรับตัวครับอ่าฮะอันนั้นคือเพื่อที่จะก้าวไประดับโลกจริงๆใช่ใช่ครับครับผมก็อันดับโลกยังไม่ออกแต่เชื่อว่าขยับเยอะแน่นอนเพราะว่ารายการนี้ก็มีโวแรงกิ้งคอยครับผมครับกับเกมของตัวเองมีตรงไหนคิดว่าตัวเองยังต้องพัฒนาอีกไหมเพราะจริงๆเท่าที่ผมดู2วันเนี่ยอย่างที่เศรษฐีบอกเป็นคนที่ drive ตรง drive อยู่แล้วก็พัดดีมากๆเลยเท่าที่ผมสังเกตมันมีตรงไหนที่เศรษฐีคิดว่าตัวเองยังต้องพัฒนาเพิ่มคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องระยะ drive มากกว่าครับอยากจะพัฒนาตรงนี้เพิ่มครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องไกลขึ้นและยังต้องตรงอยู่เหมือนเดิมาฮะว่าจะต้องเป็นแบบนั้นถ้าไกลขึ้นแต่ว่าคอนโทรลไม่ได้ผมว่าก็ไม่น่าจะมีประโยชน์กับเกมของตัวเองโอเคแรฟไดรฟ์ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยครับเฉลี่ย2แคลรี่ประมาณ275อะไรประมาณนี้ครับไม่ได้ไกลมากแต่โทษเดี๋ยวถ้าสนามแข่งก็วิ่งได้อยู่ครับโอเคใช่ใจอยากให้แคลรี่สักเท่าไหร่ที่คิดว่าน่าจะออกไปโลดแล่นในต่างแดนสบายสบายน่าจะชักแคลรี่นะครับ290ผมว่า85 290อะไรอย่างนี้ก็น่าจะโอเคครับก็แบบโอ้ถ้าได้ใช่ครับแบบประมาณสะดมเนอะเพราะสะดมก็น่าจะอยู่แถวๆนั้นใช่ใช่ครับ290 300อะไรอย่างนี้ได้ก็คือจะเล่นง่ายขึ้นเลยครับโอเคทีนี้แอบถามเลยไหนๆก็ได้คุยกันแล้วครับเส้นทางในการที่จะไปตรงนั้นเพื่อให้มันไกลขึ้นแต่มันยังต้องตรงอยู่เนี่ยมันต้องทำยังไงครับคิดว่าน่าจะต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นก่อนอันดับแรกเลยก็เพิ่มขับเฮสปีดให้ได้แล้วก็คิดว่าเราจะต้องน่าจะต้องไปให้ได้ไกลกว่านั้นเพื่อจะได้ตีสบายๆให้ได้เท่านั้นนะครับโอเคหลักๆก็คือต้อง
้องทำร่างกายว่าอย่างนั้นครับสร้างกล้ามเนื้อที่ต้องเร่งหัวไม้ใช่ครับโอเคก็เป็นกำลังใจให้ครับคิดว่ามันจะใช้เวลานานไหมกว่าเราจะไปถึง290อ่ะสมมุติเอาตั้งเป้า290สั้นๆก่อนใช้เวลานานไม่หรออันนี้ก็น่าจะสักพักนึงอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ทำอันนี้อย่างเดียวครับบางทีเราก็มีช็อตอื่นที่เราต้องทำไปด้วยถ้าแบบเราทำอันนี้อย่างเดียวแต่อย่างอื่นเราคือเรารักษามาตรฐานไม่ได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อยู่ดีครับอาจจะค่อยๆทำไปมากกว่าครับทาร์เก็ตนานสักเท่าไหร่ครับอันนี้ขออนุญาตแอบถามอาจจะโอ้สิบกว่าหลานี่ก็ไม่น่าจะง่ายนะครับน่าจะแบบถ้าแบบภายในปีหน้านี่ผมก็แฮปปี้แล้วครับโอเคจริงๆเวลาปีนึงก็ถือว่าไม่ยาวแล้วก็ไม่ได้สั้นถือว่าไม่ยาวใช่ครับเพราะว่ามันมีเรื่องอื่นต้องทำอีกด้วยเราก็ต้องแข่งขันไปด้วยอะไรเงี้ยครับเราไม่ได้มีแบบที่เป็นหยุดเลยสักสองสามเดือนเพื่อทำอะไรเงี้ยครับใช่เพราะว่าไกลแบบคอนโทรลได้ทำยากกว่าไกลใช่ครับอย่างเดียวใช่คือไกลอย่างเดียวก็คือตีให้แรงก็ไกลครับแต่ว่ามันถ้ามันไม่อยู่ก็ไม่มีประโยชน์นะครับอย่างที่บอกก็ต้องคอนโทรลได้นี่แหละในการถ่ายทอดสดวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีคนดูเศรษฐีแล้วก็คนเชียร์เศรษฐีเยอะมากเลยอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะยังไม่รู้ตัวอ๋อครับผมขอบคุณมากเลยครับ FC ส่วนใหญ่มาจากแถวไหนพอรู้บ้างไหมครับเคยคุยกับแฟนคลับบ้างไหมก็ไม่ค่อยเคยคุยเท่าไหร่นะครับแอดอาจจะมีเป็นเพื่อนนักกอล์ฟบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับที่ชลบุรีแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะครับโอเคก็ขอเชิญชวนให้ย้อนกลับไปชมครับไม่น้อยครับไม่น้อยจริงๆโอ้ขอบคุณมากแล้วก็มีคนเชียร์เศรษฐีแล้วก็บอกว่าประทับใจตั้งแต่จบสามัญเป็นผู้นำแล้วก็ที่มาพูดนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เขาประทับใจตัวเบนซ์นะครับอ๋อขอบคุณมากเลยครับก็ฝากบอกแฟนคลับสักนิดนึงครับว่ามีแผนอะไรกันยังไงติดตามได้ที่ไหนครับลองเผื่อแฟนๆเขาจะได้ตามเศรษฐีประคองเวทคนนี้กันต่อไปยาวๆครับก็คิดว่าปีนี้ก็น่าจะเล่นเป็นหลักในAll Thailand Golf Tour อาจจะมีแมตช์สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยบ้างแล้วก็อาจจะมีไปทางทัวร์อื่นบ้างเอเชียนทัวร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยครับครับผมก็ติดตามกันได้แล้วก็ในสื่อโซเชียลเรื่องราวชีวิตนี่มีอัปเดตที่ไหนยังไงกันบ้างไหมครับก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อาจจะมีเป็น Facebookแฟนเพจไว้ลงเป็นผลงานไว้ติดตามสกอร์อะไรเงี้ยครับก็ uh-huh. เข้าไปดูกันได้ครับโอเคก็เนื่องจากว่าไม่ใช่เป็นพวกยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยจึงไม่ได้มีจึงไม่ได้มีแบบนั้นครับผมครับก็ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีประคองเวทอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับกับชัยชนะในครั้งนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมี FC เพิ่มขึ้นแน่นอนขอบคุณมากเลยครับเราพบกันขอนแก่นถูกต้องไหมครับขอนแก่นผมอาจจะสคิปไปครับอาจจะไปใช่ครับผมอาจจะมีทรัสกอล์ฟบ้างหรือว่าอาจจะมีทัวร์อื่นบ้างอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเจอกันอีกแน่นอนในออสเตรเลียนกอล์ฟทัวร์ครับครับก็ยังไงก็กลับมาเล่นแน่ๆเล่นต่อไปแน่ๆครับก็ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีด้วยนะครับขอบคุณที่พูดคุยกันวันนี้ครับครับผมขอบคุณมากครับครับนั่นคือเศรษฐีประคองเวทนะครับแชมป์บุญชูเรืองกิจแชมเปี้ยนชิพประจำปี2002ซึ่งเป็นนักกอล์ฟที่เล่นเกมกอล์ฟได้แน่นอนมากๆคนหนึ่งก็ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีติดตามเขากันนะครับและเรื่องราวดีๆของAll Thailand Golf Tour Podcast กับ InFocus ได้ครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ